โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเทรดเอาคืนอีกแล้วนะฮะ ก็สลับเทรดเอาคืนใน EP นี้นะครับผมก็จะมาเทรดเอาคืนที่ผมขาดทุนไปวันนี้ทั้งหมดกลับคืนมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เอาทุนที่ขาดทุนไปกลับคืนมาได้แล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะเทรดทำกำไรต่อให้ได้อีก 1,000 เหรียญด้วยนั่นเองนะครับคือที่จริงเนี่ยวันนี้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทำกำไรให้ได้500เหรียญนะครับแต่ว่าพอลองมาคิดดูแล้วนะครับทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไม่ค่อยได้เทรดเลยนะฮะก็เลยทำให้ผมกำไรที่ทำได้ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้มากเท่าที่ควรนะครับก็ในเทรดเอาคืน EP นี้นะครับผมก็ตั้งใจว่าจะมาเทรดทำกำไรเพื่อทดแทนกำไรที่ผมขาดไปในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเทรดเอาคืนกันเลยนะครับก็สำหรับเทรดเอาคืนใน EP นี้นะครับก็บอกก่อนว่าผมขาดทุนไปทั้งหมดประมาณ 1,800 เหรียญ นะครับก็คือในไลฟ์เนี่ยผมเติมพอร์ตไป2รอบนะครับรอบละ 1,000 เหรียญ นะก็ขาดทุนทั้ง2รอบเลยนะครับรอบละ900เหรียญรวมแล้วเนี่ยผมขาดทุนไปอยู่ประมาณ 1,800 เหรียญ นั่นเองนะครับนั่นเท่ากับว่าเป้าหมายที่1นะครับผมจะต้องเอา 1,800 เหรียญที่ผมขาดทุนไปนี้กลับมาให้ได้ก่อนนะครับแล้วหลังจากที่เอาทุน 1,800 เหรียญนี้กลับมาได้แล้วนะครับผมก็จะต้องทำกำไรเพิ่มไปอีก 1,000 เหรียญด้วยนั่นเองนะครับเพื่อให้ได้กำไรตามเป้าหมายของผมในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปเริ่มต้นเทรดเอาคืนในไม้ที่1กันเลยครับป่ะไปลุยกันเลยฮะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเทรดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทรดไม้ละประมาณ 80% ของพอร์ตเลยแล้วกันนะครับซึ่งถ้าผมคำนวณไว้ไม่ผิดนะครับไม่กี่ไม้นะครับประมาณ 4-5 ไม้นี่แหละนะครับหรือประมาณ 3-4 ไม้นะครับผมจะได้ทุน 1,800 เหรียญที่ขาดทุนไปเนี่ยกลับมาครบเลยนะครับแล้วก็ทำกำไรได้เกือบถึงตามเป้าด้วยนะครับประมาณนี้นะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับป่ะเดี๋ยวไปลุยกันเลยฮะโอเคอุ๊ยทำไมกราฟเหลือ3วิแล้วมันขึ้นแท่งใหม่เลยอ่ะผมไม่เข้าใจโอเคครับผมสำหรับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจมากนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้มีสิทธิ์ขึ้นต่อได้นะครับก็คือลงยากมากโอกาสที่จะลงต่อเนี่ยคือยากมากนะครับมีสิทธิ์ที่จะขึ้นต่อได้ค่อนข้างสูงมากพอสมควรเลยนะครับเหตุผลที่ผมคิดอย่างนั้นนะครับเหตุผลแรกก็คือกราฟณปัจจุบันนี้นะครับวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับก็ได้เกิดการกลับตัวลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรแล้วนะครับก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นพอดีด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามมาดูผลลัพธ์กันนะฮะว่าจะชนะไหมนะครับโอเคสำหรับไม้ที่1ชนะนะครับโอเคก็สำหรับตอนนี้นะฮะจากพอร์ตของผมตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น 1,656 เหรียญแล้วนะครับนี่เลยนะฮะยอดตรงกันนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้อยู่ที่ประมาณ656เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็ยังคงขาดอีกเยอะเลยนะฮะกว่าจะเอาคืน 1,800 เหรียญที่ขาดทุนไปกลับมาได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันต่อเลยนะครับสำหรับไม้ที่2ผมจะเทรดที่ 80% ของพอร์ตเหมือนเดิมนะครับซึ่งไม้ที่2เนี่ย 80% ของ1656นะครับจะเท่ากับนี่นะครับ 1,324 เหรียญกับอีก80เซนต์นะครับ1,324 เหรียญกับอีก80เซนต์นะครับนี่นะฮะอันนี้คือจำนวนเงินที่ผมจะเทรดต่อในไม้ที่2นี้นั่นเองนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับโอเคอุ้ยทำไมมันศูนย์นานจังเลยอ่ะกว่ากราฟจะขึ้นแท่งใหม่ให้ผมอุ้ยกว่ากราฟจะขึ้นแท่งใหม่ให้ผมนะฮะโอ้โหศูนย์อย่างนานเมื่อกี้โอเคผมสำหรับไม้ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะ
เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็ณช่วงนี้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะฮะเราจะเห็นว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาวิ่งเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะฮะเขาได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วนะครับแล้วถ้าเราสังเกตดีๆคือตรงนี้เนี่ยเหมือนเขากำลังจะกับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟของเขาที่เป็นเทรนขาลงเลยนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองนะฮะเส้นสโตคาสติกเข้ามาตัดลงแล้วด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าเส้นสโตคาสติกมันตัดไปตั้งแต่ก่อนหน้านู้นแล้วนะครับแต่ว่ามันยังพอใช้งานได้อยู่นะครับเพราะว่ากราฟยังอยู่ในช่วงของการกลับตัวลงนั่นเองนะครับก็ทั้ง3ปัจจัยนะครับบ่งบอกว่ากราฟปัจจุบันมีโอกาสลงต่อได้นะครับผมจึงเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ไม้ที่2ของผมชนะนะฮะแล้วก็พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 2,715 เหรียญกับอีก84เซนแล้วนั่นเองนะครับนี่นะฮะอย่างที่มีอยู่ในพอร์ตตอนนี้เลยนั่นเองนะครับนี่ยอดตรงกันเลยนะฮะเท่ากับว่าตอนนี้นะฮะผมสามารถที่จะทำกำไรมาได้แล้วทั้งหมดอยู่ที่ 1,715 เหรียญกับอีก84เซนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานทั้ง2ไม้นี้นั่นเองนะครับแต่ว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวต้องไปลุยกันต่อในไม้ที่3แล้วก็ไม้ที่4นะครับสำหรับไม้ที่3แล้วก็ไม้ที่4เนี่ยผมจะเทรดที่ 80% ของพอร์ตเช่นเคยนะครับก็ 80% ของพอร์ตนะครับในไม้ที่3นี้ก็จะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่ 2,172 เหรียญกับอีก67เซนนะครับก็เดี๋ยวผมจะกรอกลงไปเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเทรดกันต่อนะครับสำหรับไม้ที่3นะฮะโอเคมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันได้หรือเปล่านะครับ2172.67 นะครับโอเคคืออันนี้เนี่ยผมวิเคราะห์ว่าเขามีโอกาสลงต่อได้นะครับคือไม่น่าจะขึ้นต่อไหวคือต้องลงต่อแน่ๆนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้เลยนะครับสำหรับกราฟณปัจจุบันตรงนี้นั่นเองนะฮะโอเคคือชัดเจนมากนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้เนี่ยพยายามจะกลับตัวขึ้นนะครับแต่ว่าด้วยแรงของเทรนนะครับที่เขาเป็นเทรนขาลงเนาะเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงนะครับแรงในการวิ่งลงเลยมีอยู่มากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกราฟปัจจุบันที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนี้นะครับก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้มากกว่านะครับมากกว่าจะวิ่งขึ้นต่อนั่นเองนะฮะโอเคมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่3นี้นะครับลุ้นไปด้วยกันนะฮะโอเค30วิสุดท้ายนะครับก็ผมคิดว่าผมไม่น่าจะผิดพลาดอะไรหรือเปล่าเอ้าอีมันช่างลุ้นระทึกจริงๆโอเคผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรพลาดนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะโอเคผมน่าจะชนะนะฮะโอเคก็สำหรับตอนนี้ไม้ที่3ชนะนะครับแล้วก็ส่งผลให้พอร์ตของผมตอนนี้เติบโตขึ้นไปเป็น 4,453 เหรียญกับอีก98เซนแล้วนั่นเองนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้ถึง 3,453 เหรียญกับอีก98เซนแล้วนั่นเองนะครับเย้อุ้ยลืมไปเสียงดังไม่ได้นะฮะไม่ได้อยู่บ้านโอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมสามารถที่จะเอาคืน 1,800 เหรียญที่ขาดทุนไปวันนี้กลับมาได้แล้วนะครับแล้วก็ได้กำไรมาอีกประมาณโอ้โหเท่าไหร่ครับเนี่ยเดี๋ยวเอาเข้าเครื่องคิดเลขก่อนนะฮะโอเคครับผมก็นี่เลยนะฮะ3,453 เหรียญกับอีก98เซนนะครับกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้หักลบกับที่ผมขาดทุนไป 1,800 เหรียญนะครับก็เท่ากับว่าวันนี้ผมทำกำไรมาได้ทั้งหมดอยู่ที่ 1,653 เหรียญกับอีก98เซนนั่นเองนะครับปรบมือรู้สึกอิ่มเอมใจมากนะครับตั้งเป้าว่าจะเอากำไรให้ได้แค่ 1,000 เหรียญเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าด้วยความที่เทรดไม้ละ 80% ของพอร์ตนะครับมันเลยทำให้จำนวนเงินที่ได้กลับมามันเลยได้เยอะมากๆนั่นเองนะฮะ
โอเคครับผมก็สรุปนะครับวันนี้ผมสามารถที่จะเอาคืน 1,800 เหรียญที่ขาดทุนไปกลับมาได้สำเร็จนะฮะแล้วที่สำคัญเลยนะครับก็คือผมสามารถที่จะทำกำไรมาได้อีก 1,653 เหรียญกับอีก98เซนด้วยนั่นเองนะครับปรบมือชื่นใจนะครับรู้สึกอิ่มเอมใจมากนะฮะโอเคนะครับก็เท่ากับว่าสัปดาห์นี้นะครับผมทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายแล้วนะครับคือที่จริงเนี่ยถ้าเกิดว่าผมทำกำไรได้ถึง 1,000 เหรียญนะครับที่จริงมันก็ถึงตามเป้าหมายของผมในสัปดาห์นี้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมสามารถทำกำไรทะลุไปได้ถึง 1,653 เหรียญเลยนะครับก็เท่ากับว่าสัปดาห์นี้นะฮะผมทำกำไรได้เกินเป้าของผมนั่นเองนะครับถือว่าดีมากแล้วนะครับอย่างน้อยเกินก็ดีกว่าขาดนะโอเคนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับแต่จะเรียกว่าของวันนี้ก็ไม่ได้นะครับที่จริงมันคือผลงานทั้งสัปดาห์ของผมในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับเพราะอย่างที่เพื่อนๆรู้กันเนาะว่าสัปดาห์นี้ผมไม่ค่อยได้เทรดนั่นเองนะครับก็อ่านหนังสือเตรียมไปเรียนต่อนั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเอาไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้นะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับและถ้าอยากติดตามคลิปเดย์เทรดของผมใน EP ต่อๆไปก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.